ค่ะกลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวของโรคฮีโมฟิเลียนะคะหรือว่าโรคเลือดไหลไม่หยุดนั่นเองเรากำลังอยู่กับคุณแม่อ้อพิชยาแล้วก็น้องออตโต้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังดูงงๆอยู่นะคะเรื่องของน้องออตโต้เนี่ยคือดูอย่างนี้แล้วเขาก็ปกติมากเลยนะคะมีความแข็งแรงมีความสดใสนะคะตามวัยของเขามากเรื่องของการรักษาเนี่ยคงเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆท่านอยากจะทราบข้อมูลแหละคุณแม่อ้อว่าพอรู้อย่างนี้ปั๊บเรามีขั้นตอนในการดูแลการใกล้หมอแล้วก็การดูแลที่บ้านยังไงบ้างค่ะการรักษาเนี่ยจริงๆก็คือจะมีณตอนปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีการฉีดยานะคะเราจะให้แฟกเตอร์ตัวที่เขาขาดไปเนี่ยเสริมเข้าไปนะคะรักษาเนี่ยจะมี2แบบนะคะก็คือเป็นรักษาแบบการที่ป้องกันนะคะก็คือรักษาทุกอาทิตย์นะคะของเมืองไทยที่ยังทำได้อยู่นะคะหรือถ้าเกิดอาการแล้วก็ค่อยไปฉีดยานะคะซึ่งโดยปกติคนทั่วไปแล้วเนี่ยในเมืองไทยที่ตอนนี้ที่รักษาอยู่จะเป็นแบบที่2มากกว่าค่ะนะคะเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับของออโต้เนี่ยค่ะก็จะเป็นการรักษาแบบแรกนะคะก็คือเป็นรักษาแบบป้องกันนะคะในแบบแรกเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องมีการทรีตหรือว่ามีการดูแลเขาเป็นพิเศษด้วยการฉีดยาฉีดยาทุกอาทิตย์ค่ะเขาเริ่มฉีดตั้งแต่ที่รู้เลยคือ6เดือนนะคะพอฉีดมาได้จนถึงอายุ2ขวบที่โรงพยาบาลนะคะก็หาพยาบาลนะคะที่รู้จักเนี่ยให้เขามาฉีดยาให้น้องที่บ้านนะคะแล้วก็ณตอนนี้เองคุณแม่ก็มองถึงอนาคตนิดนึงว่าการที่พยาบาลมาฉีดถ้าสมมติว่าลูกเราเริ่มโตขึ้นส่วนมากขึ้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วพยาบาลมาไม่ทันจะทำยังไงก็เลยฝึกฉีดเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็พอจะฉีดได้นอกเหนือจากการฉีดยาในการดูแลออตโต้แล้วเนี่ยเรื่องของการระวังให้รอยช้ำรอยข่วนต่างๆคุณแม่อ้อมีมาตรการหรือว่ามีวิธีในการดูแลลูกยังไงบ้างคะตั้งแต่เล็กแล้วนะคะก็คือจะมีการป้องกันทุกรูปแบบที่พอที่จะทำได้นะคะอย่างที่บ้านเนี่ยอันไหนที่เป็นมุมแหลมนะคะเราก็จะหาฟองน้ำหรือตัวยางเนี่ยมากันเอาไว้นะคะเสื้อผ้าเขาเองอย่างตอนนี้เราดูเขาเหมือนปกตินะคะแต่จริงๆแล้วด้านในเนี่ยเขาจะมีจะเย็บเป็นซองเอาไว้อะค่ะแล้วก็ใส่ฟองน้ำบุเอาไว้นะคะเผื่อเขาหกล้มนะคะการกระแทกเขาเนี่ยมันจะได้ลดแรงกระแทกลงนะคะหรือเวลาเขาออกไปวิ่งเล่นข้างนอกก็จะใส่คล้ายๆถุงมือให้เขาใส่หมวกให้เขาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าส่วนที่อันตรายที่สุดสำหรับโรคนี้ก็คือศีรษะนะคะข้อต่างๆหัวเข่าข้อศอกแล้วก็ข้อเท้านะคะค่ะคือหลายๆส่วนที่อาจจะเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงนะคะกับการที่จะเป็นเลือดออกหรือว่าเป็นรอยช้ำถ้ามันไม่หยุดเนี่ยตามหัวเข่าเนี่ยมันจะเป็นลิ่มเลือดมันก็จะทำให้เขาเดินไม่ถนัดนะคะบางเด็กบางคนที่รักษาไม่ทันหรือไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยก็จะเดินได้ลำบากนะคะอันนี้จะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของเขาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าดูภาพรวมของพัฒนาการของออตโต้เนี่ยตอนนี้คุณอ้อประเมินว่าอย่างไรบ้างคือน้องเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเด็กที่ถูกคือเขารู้ตั้งแต่เล็กนะคะเพราะฉะนั้นจะถูกสอนมาตั้งแต่เล็กว่าให้ระวังตัวเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กที่ระวังตัวระดับนึงถ้าเกิดเขาหกล้มเนี่ยสิ่งที่เขาทำสิ่งแรกคือเขาจะวิ่งไปขอน้ำแข็งมาประคบตัวเองคือเราสอนเขาจนกระทั่งเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงถ้าเขาหกล้มเขาเจ็บหรือเขาช้ำเนี่ยค่ะเขาต้องทำยังไงค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันค่ะที่เราแต่ตอนเริ่มต้นยิ่งรู้เร็วก็จะยิ่งรักษาได้เร็วค่ะคือของออโต้นี่คือถือว่ารู้ค่อนข้างเร็วทีเดียวค่อนข้างเร็วค่ะจะได้มีมาตรการมีการเตรียมการในส่วนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็การความใกล้ชิดนะกับโรงพยาบาลกับคุณหมอด้วยคือด้วยความที่เป็นโรคหายากนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายเนี่ยก็ทราบว่าได้มีหนังสือนะคะเกี่ยวกับโรคนี้เพื่อให้ความรู้เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนอยากให้คุณอ้อแนะนำหนังสือเล่มนี้ซึ่งแน่นอนออโต้ก็เป็นหนึ่งในดารายนี้ด้วยค่ะก็จะเป็นหนังสือนะคะของคุณหมอนะคะที่รักษาออโต้อยู่นะคะชื่อคุณหมอดารินสอสดทิสกุลนะคะก็จะเป็นชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮีโมฟิเลียเพราะเธอฉันถึงเข้าใจรักนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักเลยก็คือว่าจะช่วยส่งสารนะคะให้กับคนทั่วไปที่ไม่รู้จักโรคนี้เพราะว่าโรคนี้เนี่ยคือบางคนบางครอบครัวเนี่ยมีลูกหรือมีคนรู้จักที่เป็นถึงแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นนะคะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอาการที่โอ้คงจะเลือดออกยุงกัดแล้วบวมช้ำทำไมไม่หายสักทีถ้าเกิดสมมติว่าเรามีข้อสงสัยพวกนี้เราสามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลนะคะตามชุมชนหรืออะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็ลองให้เขาเจาะเลือดไปตรวจดูนะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงในการตรวจนะคะก็คือ
ถ้าเรารู้ก่อนเรารู้วิธีป้องกันบางทีเนี่ยมันจะช่วยชีวิตเราได้ค่ะเรียกว่าการคัดกรองเบื้องต้นนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยนะคะว่าลูกจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าเนี่ยก็คือการตรวจเลือดแต่ว่าข้อสังเกตเบื้องต้นนี่มีอะไรบ้างคะก็ได้เรื่องการฟกช้ำที่นานผิดปกติค่ะคุณหมอบอกไหมคะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหายได้หรือหายไม่ได้ยังไงต่างประเทศเนี่ยเขามีการรักษาโดยการที่เปลี่ยนตับซึ่งของเราก็คงได้แต่ป้องกันค่ะคงยังไม่มีวิธีที่เป็นรักษาที่จะก้าวล้ำออกไปขนาดนั้นก็คือดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วก็รักษาตามอาการที่เกิดขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณแม่อ้อเนี่ยฝากทิ้งท้ายไว้นะคะให้กำลังใจทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่อาจจะเจอเหตุการณ์เดียวกันคือลูกรักของเราเนี่ยเป็นโรคที่หายากค่ะอย่างสำหรับออโต้นะคะคือจริงๆแล้วคุณแม่เองก็ไม่ได้มีลูกง่ายมากนักนะคะก็มีการทำทุกวิธีทางที่จะมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทราบมาล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราทราบแล้วนะคะเราจะต้องดูแลนะคะเขาให้ดีที่สุดพยายามศึกษาหาข้อมูลนะคะแล้วก็พยายามสร้างส่งสารข้อมูลให้กับเขานะคะตัวเขาเองเป็นคนที่จะดูแลตัวเองได้ดีที่สุดเราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในระดับนึงเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเมื่อถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วว่าเป็นโรคนี้นะคะก็คือจะต้องรีบป้องกันนะคะในทุกๆด้านนะคะแล้วก็พยายามให้ความรักเขามากๆเพราะเด็กที่ขาดอะไรไปอย่างนึงแต่เราเติมเต็มในสิ่งที่เขาบอกเขาว่าเราไม่ได้ต่างไปจากคนอื่นนะคะเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงที่ทำอะไรอย่างเพื่อนคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ก็คงเป็นข้อคิดนะคะที่สรุปท้ายสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นแม่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณอ้อนะคะแล้วก็น้องออโต้เป็นอย่างสูงค่ะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้เราสองคนพร้อมน้องออโต้ลาก่อนละค่ะสวัสดีค่ะรายการ Mother and Care on Air ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะติดตามความเคลื่อนไหวกันได้ทาง Facebook หรือดูรายการย้อนหลังกันที่ www.motherandcare.in.th และวันนี้ยังติดตามและให้กำลังใจกับเด็กๆจากโครงการรับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานกันได้นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะและสัปดาห์หน้าที่จังหวัดเชียงใหม่รอลุ้นกันนะคะว่าหนูน้อยคนไหนจะได้เป็นสุดยอดหนูน้อยนักเล่านิทานแห่งปีค่ะเวลาหมดแล้วจริงๆค่ะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันนี้สวัสดีค่ะไม่ต้องกังวลเยอะนะคะเพราะว่าบางคนก็อุ๊ยแบบพอท้องแล้วขอลาออกจากงานนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้จำเป็นแต่ขอให้เราเข้าใจว่าการตั้งครรภ์เนี่ยส่งผลทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะเขาจะต้องรู้จักควบคุมตนเองเขาต้องรู้จักว่าเวลาไหนควรทำอะไรคือผมมองว่าพ่อแม่ก็ต้องชัดเจนนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างเพื่อแนะนำให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็โทรมาหาอะไรเงี้ยพอตรวจก็เจอปัญหาอีกหนึ่งคือลูกหยุดหายใจไปช่วงหนึ่งคุณหมอคือเหมือนจะตัดสินใจจะให้ผ่าวันนั้นเลยปัจจุบันเนี่ยครอบครัวของผมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากทุกวันเนี่ยมีแต่ความสุขที่มันเติมเต็มให้กันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีน้องลูกสาวคนนึงก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เราไม่ต้องการอะไรมากเราแค่ต้องการตื่นมาเซกูดมอร์นิ่งหรือก่อนนอนเซกูดไนท์แล้วก็กอดหลับฝันดีกันแค่ในทุกวันเท่านั้นเอง